หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะกระซิบรักคุณอาหมอบทที่6ของหวานอเธอเอมือรูปแก้มเบาๆ แล้วเขาหอมเข้ามาแสดงแถมขบเบาๆอีกอยู่ด้วยยังไงคะนีลาถามเขาเธอจะให้เขานั่งใกล้ๆหรอวาดไม่ออกกันพอดีเรื่องนั้นไม่ค่อยคิดแต่คืนนี้อาจจะนอนกับเราที่นี่เขาพูดจบก็ปล่อยให้เธอเป็นอิสระว่าไงนะคะหญิงสาวตกใจที่เขาจะนอนกับเธอที่นี่ใช่อย่างที่ได้ยินนั่นแหละไม่ผิดรีบส่งงานซะก่อนที่อาจจะลบมันทิง้ง ที่ลบเพราะขัดใจอยากให้เธอวาดใหม่ของเขาไม่ได้อันใหญ่โตจนน่าเกลียดขนาดนั้นซะหน่อยอย่านะอ่ะเมื่อคืนว่าจนดึกเธอรีบดึงเอาไ p a d มากอดไปแนบอกอย่างหวงแหนต้องหวงขนาดนั้นไหมเขานึกขัดใจนะักหวงสิงานศิลป์ไม่ได้ทำง่ายๆนะคะเธอเถียงคอเป็นเอ็นยังไงซะก็จะไม่ยอมให้เขามาทำรายงานของเธอเด็ดขาดเงินทั้งนั้นไม่คิดจะเลิกจริงๆหรอ อาเลี้ยงก็ไหวนะเขาลองอย่างเชิงถามเพราะว่าเขาคิดจะจริงจังกับเธอต่อให้เธอไม่ทำงานเขาก็เลี้ยงเธอทั้งชาติไหวแต่เขาไม่อยากห้ามเธอทำในสิ่งที่เธอชอบไม่ค่ะนิลาชอบเธอยืนยันเด็ดขาดเวลาคุยเรื่องรับงานอาต้องอยู่ด้วยเดี๋ยวเจอพวกโรคจิตจะทำยังไงเขายังคงไม่ไว้ใจอยู่ดีไม่มีแน่นอนค่ะเชื่อนิลาไม่มีแน่นอนเท่ากับมี ยังไงอาก็จะอยู่ด้วยเวลาเดียวงานเพราะเราเป็นคนของอาคนของอาหญิงสาวทวนคำแล้วคิดตามหมายความว่ายังไงเหรอคนของอาไม่ต้องสงสัยคืนนี้เดี๋ยวก็รู้เองเขายิ้มอย่างเจ้าเล่มองไปยังร่างบางที่ทำหน้างงและคนสงสัยแต่เขาก็ปล่อยให้คิดไปก่อนยังไงซะคืนนี้ เธอก็ได้เป็นคนของเขาแน่นอนจะบอกรักสักทีมันก็ต้องมีบรรยากาศสักหน่อยเขาลุกขึ้นออกไปด้านนอกแล้วก็หันกลับมาหาเธอใหม่อีกครั้งอย่าไปไหนนะวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวเดี๋ยวอาจจะพาไปกินอาหารหรูๆแต่งตัวสวยๆละ่ะเขาสั่งพร้อมกับเดินอมยิ้มลงไปวันนี้เขาจะพาเธอไปดินเนอร์ที่โรงแรมห้าดาวที่บิวสวยที่สุดในกรุงเทพ ชาหนุ่มวาดฝันถึงดินเนอร์ยามค่ำที่แสนโรแมนติกไว้กับหญิงสาวเดินผิวปากอย่างสบายอารมณ์ไปเตรียมตัวและจองที่นั่งสุดพิเศษสำหรับเขาและเธอนิลางงเขาจะพาไปดินเนอร์เหมือนพาไปออกเดทเลยตื่นนิลาเขาแค่พาไปกินข้าวอย่าคิดไกลและคิดลึกแค่นี้ก็ชวนให้สยิวจะแย่แล้วกับคำว่าคนของอาและก็จูบแรกที่แสนรันจวนใจนั้น แต่หัวใจของหญิงสาวกลับลิงโลดเธอเรียบส่งงานให้ลูกค้าและรับเงินส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็รีบอาบน้ำหาชุดที่คิดว่าสวยที่สุดแต่เมื่อดูแล้วก็มีแต่ชุดที่เหมือนเด็กไม่ว่าจับชุดไหนมาก็ตามเธอไม่เคยมีชุดราตรีสวยๆแต่ก็เอาเท่าที่มีก็แล้วกันเธอจึงเรียบแต่งหน้าและแต่งตัวนิลาแต่งตัวในชุดเดรสสีเขียวมิ้นต์ดูเรียบร้อยน่ารักแล้วก็แต่งหน้าอ่อน ปล่อยผมสสายให้ยาวลงมาจัดแต่งทรงหวีให้เรียบแล้วก็หยิบกระเป๋าของตัวเองถือไปช้ยหนุ่มแต่งชุดที่ดูหล่อที่สุดเขาใส่เชื้อสีขาวกางเกงสีครีมสวมทับด้วยสูทลำลองทำให้เขาดูดีไปอีกสิบเท่าเมื่อจัดแต่งทรงเสร็จแล้วก็หยิบกุญแจรถสปอร์ตคันหรูเดินไปตามหญิงสาวที่ข้างบ้านนิลาเสร็จหรือยัง พิเศร็จแล้วนะเขาเปลี่ยนสรรพนามให้แทนตัวเองว่าพี่เพราะอยากดูหนุ่มให้เทียบเท่ากับเธอฮะพี่เหรอนีลาชะงักงนันไม่คุ้นชินกับคำเรียกแทนตัวนี้ของเขานักแต่ก็อมยิ้มให้กับหนุ่มใหญ่ที่อยากเด็กเธอกำลังสวมรองเท้าอยู่พอดีเป็นคัตชูส้นเตี้ยที่ดูดีเข้ากับเดรสสีหวานน่ารักของเธอชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวเดินออกจากบ้าน ก็สำรวจเธอตั้งแต่บนลงล่างเออนี่เขากำลังพาลูกสาวไปกินข้าวอยู่หรือเปล่าไม่เหมือนกำลังพาคนรักไปดินเนอร์ด้วยสักนิดเอออาคะหญิงสาวโบกมือไปมาตรงหน้าเขาที่มองเธอแล้วเหมือรอยเล็กๆไม่มีชุดอื่นแล้วใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงเหมือนอยากร้องไห้นีลาก็มีแต่ชุดแบบนี้แหละค่ะถ้าแต่งแบบนี้เข้าไม่ได้นีลาไม่ไปก็ได้นะ ทำกับข้าวกินที่บ้านก็ได้หรือไม่ก็ไปซื้อกว๋วยเตี๋วกินหน้าปากซอยถ้าตอบพร้อมกับสำรวจชุดของเธอมันก็ดูเรียบร้อยนะเขาจะพาเธอไปไหนแต่งตัวขนาดนี้ยังเข้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนีลาผมแค่กลัวใครเจอเข้าจะหาว่าผมพลากผู้เยาวแต่งแบบนี้เหมือนเด็กมัธยมปลายเลยนะเขานี่อยากจะร้องไห้เธอไม่เคยมีแฟนเลยสินะ แต่ไม่เป็นไรเขานี่แหละจะเป็นคนสอนเธอเองว่าคนเป็นแฟนกันเขาทำกันยังไงอากเวอร์พระผู้เยาวที่ไหนกันไปกินอาหารเย็นไม่ได้ไปโรงแรมสักหน่อยเธอเถียงเขาแต่เมื่อน,นึกขึ้นได้ก็เอามือปิดปากแทบไม่ทันและตบปากตัวเองไปหนึ่งทีเผีย้ยพูดไม่คิดชายหนุ่มระบายยิม้มเหมือนว่าเธอกำลังคิดเหมือนที่เขาคิดอยู่สินะ ยิ่งเห็นมือเล็กตีปากตัวเองเขาก็เข้าไปดึงออกแล้วก็จ๊บป,ปากเธอแทนห้ามตีริมฝีปากนี้ของพี่จัดการมือสซนของเธอแล้วก็จูบริมฝีปากปลอบใจมันย้ำเบาๆให้รู้ว่าใครคือเจ้าของของมันอะอหมอทำอะไรคะเมื่อกี้ยังไม่ชัดเจนเหรอเอาเองก,ก็ได้คนหน้าด้านเอ,อ่ยอย่างหน้าไม่ไอาย นีลายกมือปิดปากแก้มแดงปลั่งด้วยความเขินอายชนิดที่ไม่ต้องปัดแก้มเลยทีเดียวเห็นถามก็จะเอาให้ชัดๆไปเลยเขาพูดอย่างติดตลกแต่ก็พร้อมทําอย่างที่บอกทุกอย่างคนบ้านีลาไม่พูดด้วยแล้วเธอเดินหนีเข้าไปใครจะอยู่ให้โดนลังแกเล่ใชายหนุ่มเดินตามเธอมาด้วยรอยยิ้มแสนเจ้าเล่ห์ <c oughs> <c oughs> คืนนี้แหละจะเชื่อให้ดู ก่อนเชือดก็ต้องเลี้ยงให้อิ่มก่อนเมื่อเขาเข้าไปนั่งในรถแล้วก็หันมาช่วยเธอคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็คาดของตัวเองตามเลิกเรียกผมว่าอาได้แล้วดูแก่จังเรียกพี่ก็ได้ห่างจากเราแค่สิบสองปีไม่เท่าไหร่หรอกเรียกอาจ,จะชินปากแล้วนะคะถ้าเรียกอีกจะจับจูบให้ตายไปเลยเขาคาดโทษอันแสนหวานไว้เพาต่อให้เรียกหรือไม่เรียก เขาก็หาวิธีทำโทษจะได้อยู่ดีคนลามกเธอว่าเขาแซงทำแก้มตุยชายหนุ่มหันมองกริยาที่เธอแสดงออกอย่างน่ารักน่าหยิกเช่นนี้ชักไม่อยากกินข้าวซะแล้วเปลี่ยนเป็นกินเธอน่าจะดีว่าพี่ลามกตัวเองไม่ลามกเลยหรือไงดูหนังโป๊เขาโต้กลับบ้างเธอเอาแต่ว่าเขาฝ่ายเดียวเขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้นีลาต้องวาดรูปเห็นไหมคะ สร้างงานสร้างอาชีพไม่ถือว่าลามกเธอพยายามหาเหตุผลมาอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่าน้มนนาวอย่างไรเขาก็มองเธอไม่ดีแล้วใครว่าซะใหญ่โตน่าเกลียดขนาดนั้นเขาขับรถออกไปพร้อมกับคุยกับเธอไปด้วยก็เดาคร่าวๆก็อาจจะเกินจริงไปบ้างแต่มันก็ทําให้จันลงใจคนวาดชอบคนเขียนก็ทํางานสะดวกวินวินใครจะไปเห็นขนาดจริงของอาเอ้ย พิมพหมอได้ละคะเธอลืมตัวจะเรียกแบบเดิมแต่เว่าคนด้านข้างหันมามองตาเขียวจะต้องเปลี่ยนตามใจเขาคอยดูนะถ้าได้ยินอีกจะจับจูบให้ดูเรียกตรงไหนจูบตรงนั้นยิลายกมือขึ้นปิดปากมองหน้าเขาอย่างระแวดระวังกลัวเขาจะมาจูบอีกแค่เมื่อตอนก่อนจะออกมาก็ทำให้เธอไม่มีแรงแล้ว เนกว่าจะเสียตัวให้หมอใหญ่ข้างบ้านซะแล้วเขาอมยิ้มขำเธอนักต่อให้ไม่เรียกก็โดนอยู่แล้วฮึ <c oughs> ่เด็กอ่อนหัด <c oughs> เมื่อถึงร้านอาหารที่จองไว้ซึ่งมองเห็นวิวทั่วกรุงเทพเธอก็โดนชายหนุ่มจับจูงไปตลอดทางจนกระทั่งถึงห้องอาหารที่เป็นชั้นดาดฟ้าว้าวสวยจังเลยค่ะนิลามองอย่างตื่นเต้น ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้มาถึงจุดสูงสุดที่มองวิวกรุงเทพยามค่ำคืนไกลสุดลูกหูลูกตาชอบก็ดีแล้วมาเถอะรีบมานั่งเขาจูงมือเด็กน้อยของเขาไปนั่งที่โต๊ะพอสั่งอาหารให้เธอและเขาเรียบร้อยก็ได้เวลานั่งคุยวางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างไม่ได้วางไว้ยังไงคะ่ะอยู่กับแม่ไปเรื่อยๆเธอบอกเขา เมื่อเขาถามถึงชีวิตของเธอเพราะตั้งแต่จำความได้ก็อยู่กับแม่แค่สองคนนี่ไม่คิดอยากมีใครในชีวิตบ้างหรอเขาเริ่มเกินให้เข้าทางตัวเองหมายถึงแฟนใช่ไหมคะนีลาไม่แน่ใจแต่ตัวเองหน้าแดงไปก่อนแล้วเพราะจริงๆเธอก็มีเขาอยู่ในหัวใจแต่แค่ไม่รู้ตัวจนเมื่อเขาจูบเธอเมื่อตอนบ่ายหัวใจเธอเต้นระัวเรากับอยากจะทะลุออกนอกอก ไม่รู้ว่านี่เรียกว่ารักหรือเปล่าแต่เธอมีอาการแปลกๆกับเขาอีกทั้งคำพูดที่ชวนให้คิดไปไกลของเขานั่นก็ยิ่งทำให้เธออยากทึกทักเอาเองว่าเขาก็ชอบเธอเช่นกันก็ผู้ชายในชีวิตนอกจากอ่ะพี่หมอก็ไม่เคยเข้าใกล้ใครอีกแล้วก็เลยยังไม่ได้คิดค่ะอืมคงยังไม่เกิดมั้งเนื้อคู่ เธอแซงตีเนียนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเธอรอให้เขาพูดเองจะดีกว่าแล้วถ้าพี่จะขอคบกับเราละ่ะชายหนุ่มเอื้อมอมือไปกุมมือของหญิงสาวที่วางอยู่บนโต๊ะน้ำหนักมือที่บีบแน่นแสดงความจริงใจที่ส่งผ่านไปให้เธออย่างอบอุ่นคบเหรอคะแม่สีหน้าจะชะง,งนแต่ทว่าในใจลิงโลดมากเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าอยากคบกับเธอ เหมือนที่เธอคิดไว้กับเขาเช่นกันใช่พี่อายุมากแล้วอยากหาใครที่มาสร้างครอบครัวสักคนแล้วพี่หมอชอบเด็กอย่างนีล่าเหรอคะเธอยังไม่แน่ใจนะว่าที่เขาพูดมานั้นมันจริงมากแค่ไหนโดยช่องวางระหว่างวัยเธออายุห่างจากเขาเป็นรอบชอบสิไม่ชอบจะจูบเหรอเขาสารภาพตรงๆเพราะเขาไม่มีเวลามาอ้อมค้อมแล้วพี่หมอ ตรงแบบนี้นีลาก็เขินแย่ถ้าขยำกระโปรงแก้เขินจนมันยับยู่ไปหมดพอได้แล้วเดี๋ยวบริกรมาเสิร์ฟอาหาร<ๆ>ก็เห็นของสวยๆกันพอดีเขาดึงมือเธอทั้งสองข้างมากุมไว้นิลาหลุบตามองตา่าไม่กล้าสบตาเขาตรงๆแค่นี้ก็อายจะแย่โอ้ยนีลานี่จะมีแฟนเร็วขนาดนี้เชียวหรอช่วงเวลาดินเนอร์ผ่านไปอย่างมีความสุข เขาดูแลเธอดีมากทั้งช่วยตัดสเต็กทั้งป้อนเรียกได้ว่ามาเดดของแท้พอล่วงเวลาราวสองทุ่มเศษเขาก็เช็คบินเพื่อจะตรงกลับบ้านอยากนอนกอดแฟนตัวเล็กหอมๆจะแย่แล้วพี่หมอส่งแค่นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนิลาเปิดประตูเองเธอบอกเขาเพื่อให้เขากลับไปห้องทำเป็นจำไม่ได้เรื่องที่เขาพูดไว้เมื่อตอนบ่าย <_' S 1> ก็บอกแล้วว่า พี่จะนอนด้วยไงชายหนุ่มเดินนำหน้าขึ้นไปรอเธอที่ห้องนอนไม่ได้นะพี่หมอจะมานอนด้วยกันได้ยังไงแม่รู้โดนหยิกตายเลยใครจะยอมให้เขานอนด้วยกันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเธอหรือเปล่า